านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์นะครับกับผมพันวาชวลิตนะฮะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ผมได้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์นะฮะนักธุรกิจนะฮะที่บริหารพอร์ตระดับร้อยล้านพันล้านของประเทศไทยนะฮะกับบริษัทขายตรงสัญชาติแคนาดานะครับซึ่งเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาเฟ่นะฮะแต่มีมูลค่ารวมยอดขายในประเทศไทยปีนึงเป็นพันล้านบาทเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับคุณสุประชาติอังคสุวรรณสิรินะฮะผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไปบริษัทออร์กาโนโกไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมออร์กาโนโกนี่เป็นมายังไงฮะถึงได้มียอดขายเฉพาะกาแฟเนี่ยดูแล้วเป็นยอดขายรวมมูลค่าพันล้านในประเทศไทยนะฮะได้ข่าวว่าบริษัทแม่นี่อยู่ที่แคนาดาใช่ไหมครับท่านฮะใช่ครับขออนุญาตเล่าท้าความให้ฟังนิดหนึ่งว่าบริษัทออร์แกโนของเราเองเนี่ยครับมาจากแคนาดาเริ่มก่อตั้งในปี2008นะครับขณะนี้ก็ครบ7ปีกำลังเข้าปีที่8อยู่แล้วก็ขยายธุรกิจเติบโตไปมากทีเดียวขณะนี้เรามีทั้งหมดเนี่ยครับสาขาใน51ประเทศทั่วโลกคุณธันบาภายใน7ปีนั่นเอง7ปี51ประเทศทั่วโลกนี่ถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวเรื่องเครื่องดื่มซึ่งมีกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์หลักครับหมายว่าทั่วโลกเนี่ยกาแฟนี่ยอดขายสูงสุดใช่ครับ Amazing มากเพราะว่าเราจะเน้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เรื่องของเครื่องดื่มโดยมีกาแฟชาช็อกโกแลตเนี่ยเป็นแต่หลักส่วนใหญ่ก็รายการสุขภาพใช่ครับเน้นหลักเลยประเด็นก็คือปรัชญาบริษัทในการที่นำเอาทรัพย์สินของแผ่นดิน2 อย่างนะครับก็คือ1กาแฟสายพันธุ์ชั้นดีที่เราคัดสรรสายพันธุ์มาจากทุกมุมโลกครับบวกกับเห็ดลิ้นจือแดงนะครับซึ่งเป็นออร์แกนิก 100% ที่เราได้มาจากฟาร์มแล้วก็โรงงานออร์แกนิกผลิตเห็ดลิ้นจือที่มณฑลฟูเจี้ยนประเทศจีนครับงั้นเรานำสินทรัพย์ในดิน2 อย่างเนี้ยนำไปสู่ผู้คนทั่วโลกครับก็เป็นเรื่องที่ Amazing ว่าได้รับการตอบรับดีมากเลยจากผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลลัพธ์ของแผนการจ่ายผลตอบแทนแล้วก็ผลลัพธ์ของระบบ7ปีเนี่ยยอดขายโดยภาพรวมจากตัวโฮลดิ้งคอมพานีในปัจจุบันเนี่ยทั้งโลกเลยเนี่ยมีมูลค่าสักหลายหมื่นล้านบาทหลายหมื่นล้านบาทประเทศไทยบาทไทยใช่ไหมใช่ครับบาทไทยเพราะในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยครับจริงๆเราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยของเราเองเนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาเป็นทางการได้แค่ประมาณปีครึ่งจากการที่เราจัดงาน Thailand Grand Opening ในเดือนพฤศจิกายนปี2557ก็จริงๆเพิ่งแกรนก็ประมาณปีครึ่งนั่นเองปีครึ่งเองครับแล้วก็แต่ก่อนหน้านั้นเราเข้ามาในประเทศไทยได้ประมาณปีเศษๆแต่เป็นการทำพรีมาร์เก็ตติ้งตลาดก่อนใช่ครับมาทำการตลาดล่วงหน้าแล้วก็มาแกรนโอเพนนิ่งในเดือนพฤศจิกายนปี2557จากนั้นเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากสำนักงานใหญ่ที่แคนาดาให้ประเทศไทยของเราเองเนี่ยครับเป็นเจ้าภาพจัดงานเอเชียคอนเวนชั่นในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาครับมีผู้ที่เข้าร่วมงานนะครับร่วมหมื่นคนโดยจัดที่ Impact เมืองทองธานีถือว่าเยอะมากนะฮะเยอะมากสำหรับในการที่เราเพิ่งเริ่มเปิดกิจการมาแค่ประมาณปีเดียวครับกว่าเองปีเดียวกว่าเองเป็นไงยอดขายตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ถือว่าน่าพึงพอใจมากทีเดียวยอดขายของเราในขณะนี้นะครับครับก็เป็นสาขาที่มียอดขายสูงที่สุดในทวีปเอเชียจากทั้งหมด11ประเทศด้วยกันโอ้เอเชียนี่ก็11ประเทศแต่ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งยอดขายท็อปวันใช่ครับท็อปวันในแง่ของยอดอัตราการเติบโตครับในแง่ของเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเรามียอดขายติดอันดับต้นๆของโลกท็อป3คำว่ายอดขายติดอันดับต้นๆเนี่ยเท่าที่คุยนอกรอบตะกี้เห็นบอกว่ามีมูลค่าเป็นพันล้านแล้วเนี่ยถ้านับรวมๆกันเนี่ยครับเป็นพันล้านเพราะยอดขายเดือนนึงเนี่ยของเราเองก็ถือว่าไม่น้อยบางเดือนก็ร่วมๆ100ล้านบาทผมขออนุญาตต่อจิ๊กซออย่างนี้ได้ไหมฮะว่าหลังจากที่เราเข้ามาปีกว่าเนี่ยฐานสมาชิกเนี่ยมันขยายไปมากน้อยขนาดไหนฮะตอนนี้สมาชิกของเราปัจจุบันนี้มีประมาณ 100,000 กว่ารหัส 100,000 กว่ารหัสใช่ครับอัตราการแอคทีฟดีมั้ยฮะรหัสสมาชิกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแต่ทางบริษัทก็กำลังมีโปรแกรมใหม่ๆอีกหลากหลายโปรแกรมมากเลยหลากหลายโปรแกรมต้องเรียนเงี้ยว่าออร์แกโนของเราเองเนี่ยครับเรากำลังเข้าสู่ช่วงยุคที่2ครับนะครับเป็น second wave ของออร์แกโนทั่วโลกนะที่เราจะมีการบูรณาการครับองค์กร
ในมิติต่างๆเลยนะครับในเรื่องของการสื่อสารการตลาดเนี่ยทางบริษัทเองได้เพิ่งทำรีแบรนดิ้งคือแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่เพื่อให้ดูทันสมัยเข้ากับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่มากขึ้นหมายความว่าโอโกโนโกเนี่ยส่วนใหญ่ไลฟ์สไตล์ของสมาชิกก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่จะหลากหลายครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังเข้าไปสัมผัสกับคนกลุ่มรุ่นใหม่ได้ไม่มากนักแต่ตอนนี้ทิศทางเนี่ยเราต้องการโฟกัสกลุ่มนี้ตัวตนแล้วว่าเฮ้ยเราต้องโฟกัสกลุ่มนี้แล้วนะนี่ก็จะเห็นว่าเรื่องของการปรับแบรนดิ้งภาพลักษณ์ลุคต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นโดยที่ทางออร์แกโนเราเองเนี่ยก็จะปรับเลยทั้งเรื่องของตัวแพคเกจจิ้งต่อไปที่เห็นอย่างนี้ครับกำลังอยู่ช่วงกระบวนการของการปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งสินค้าแพคเกจจิ้งใหม่เรื่องของสื่อเรื่องของคู่มือเอกสารในการทำการตลาดทุกอย่างจะปรับเปลี่ยนใหม่ก็ดูโมเดิร์นขึ้นใช่ครับอัปเกรดดีขึ้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากเลยแล้วตลอดจนในเรื่องของการเข้าถึงลูกค้ากับผู้จำหน่ายของเราเองนะครับเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำออนไลน์เรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็การจะเพิ่มเรื่องของโมบายแอปนะครับให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้นก็จะเป็นเครื่องมือให้ผู้จำหน่ายของเราเองเนี่ยทำการตลาดก็เดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมาแรงมากขึ้นมาแรงมากนะตลาดมากเลยใช่ครับเราก็มีความคาดหวังว่าโซเชียลมีเดียจะช่วยเพิ่มยอดขายเรามากขึ้นแน่นอนนะฮะใช่ครับโดยระบบของโอโกโนโกโดยความเป็นแคนาดาโดยความเป็นต่างชาติที่มีความเป็นมืออาชีพเนี่ยผมมองว่าทางประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับในเรื่องของภาคนโยบายที่ดูแล้วมีความเป็นมืออาชีพมาสู่ประเทศไทยนี่เยอะมากใช่ไหมฮะใช่ครับแคนาดาเนี่ยให้นโยบายยังไงบ้างฮะสำหรับประเทศไทยในฐานะที่เราเนี่ยอยู่มาปีกว่าจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าคุณสุประชาติก็มีฝีมือพอสมควรอ๋อขอบคุณครับขอบคุณก็ทางแคนาดาเนี่ยอย่างปีที่แล้วอ่ะให้นโยบายปีนี้ว่ายังไงบ้างฮะก็มองถึงเรื่องของประสิทธิภาพของการทำงานเราไม่เน้นในเรื่องของสิ่งที่เราใส่เข้าไปแต่เน้นในเรื่องผลลัพธ์นะครับโดยที่เรากำลังนำเอานโยบายนำเอาโปรแกรมต่างๆที่สำนักใหญ่ที่แคนาดาเนี่ยกำลังบูรณาการเนี่ยนะครับนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมลูกค้าประจำเพราะปัจจุบันนี้ถ้าผู้จำหน่ายไปเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าก็ต้องไปบริการด้วยตัวเองใช่ไหมครับนี่ต่อไปเนี่ยจะลูกค้ากลุ่มนี้จะดูแลโดยบริษัทครับจะสะดวกมากเลยบริษัทก็จะดูแลแล้วก็ส่งของไปถึงบ้านลูกค้าแต่ยอดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเข้าไปสู่รหัสของผู้จำหน่ายที่เป็นคนที่ไปขายอันนี้ก็เหมือนเซตระบบแบ็คออฟฟิศที่มันดูเป็นจะง่ายมีสิระบบบริการที่ดีขึ้นใช่ครับแล้วจะสะดวกกับผู้จำหน่ายเดิมๆเขาจะได้มีเวลาที่จะไปหาลูกค้าใหม่ๆหมายความว่าโอโกโนหลังจากนี้เนี่ยใช้ระบบโซเชียลมีเดียเข้ามาพัฒนาการในระบบตั้งแต่เชื่อมตั้งแต่ระหว่างสมาชิกกับแบ็คออฟฟิศมากขึ้นเหมือนกันใช่ครับใช่ครับนะฮะใช่ครับแล้วเราเตรียมการเรื่องเหล่านี้มานานยังฮะขนาดนี้เมืองไทยเพิ่งเริ่มแต่ว่าทางเสียบใหญ่เนี่ยเตรียมการมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยถ่ายทอดเรื่องของโนฮาวเรื่องของระบบเรื่องของโปรแกรมต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศสาขาทั้งหมด51ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยใช่ครับพร้อมหมดเลยแต่ว่าระยะเวลาอาจจะไม่พร้อมกันทันทีแต่ทยอยไล่กันมาเรื่อยๆอาจจะเป็นกลุ่มของเอเชียกลุ่มของยุโรปอะไรเงี้ยนะครับก็ทยอยกันทำในมิติของผลิตภัณฑ์คุณพันวาครับเราก็กำลังจะขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้หลากหลายมากขึ้นครับเพื่อที่เราจะได้ไปตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคครับให้ได้มากขึ้นงั้นต่อไปเราพูดถึงออร์แกโนเนี่ยอาจจะมีแค่กาแฟแล้วคุณธันวาต่อไปเราจะมีเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักอาหารเสริมเราจะมีเรื่องของเทรนด์ว่านั้นสกินแคร์นะนะครับเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งลบริ้วรอยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วเรามีเรื่องของระบบการอบรมนะครับที่สุดยอดมากๆเลยครับเรามีแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ทรงพลังแล้วก็ที่สามารถจะทำให้เกิดรายได้ที่เป็นรายได้แบบเสถียรได้ยืนยาวมั่นคงมากขึ้นแผนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับที่จะทำให้ทางลีดเดอร์หรือว่าทางสมาชิกเนี่ยซักเซสได้เร็วขึ้นถูกไหมฮะออกโนโกเนี่ยมีแผนที่เป็นจุดขายตรงยังไงฮะแผนของบริษัทของเราเองเนี่ยเป็นไฮบริดคือมีแผนในเรื่องของทั้งไบนารีด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของยูนิตเลเวลด้วยนะครับแล้วจ่ายถึง7ช่องทางด้วยกันแล้วว่าเยอะนะฮะรายได้ของเราที่จ่ายนี่นะครับก็จ่ายสูงสุดถึง 50%
50% เนี่ยหมายความว่าเป็น 50% บาทเลย 50% ของถ้าคิดในแง่ของบาทใช่ครับอ๋อใช่เลยใช่ไหมครับถือว่าเป็นธุรกิจขายตรงที่จ่ายผลตอบแทนที่ไม่ด้อยกว่าชาวบ้านเขาเลยก็ถือว่าสูงแต่ว่าก็จะมีเรื่องของกติกานะครับแล้วเรื่องของช่องทางทั้งหมด7ช่องทางที่จะจ่ายแต่เป็นแผนที่ทรงพลังมากๆแล้วก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถจะทำเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้เลยตัวแผนเนี่ยเดี๋ยวนี้คนที่มีรายได้จากแผนเนี่ยมีรายได้เยอะสุดสักประมาณเท่าไหร่รายได้คือมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ของบริษัทอะไรประมาณเนี้ยฮะครับคือเห็นได้ข่าวว่ามีบางคนเดือนนึง 2-3 ล้านนะ ถือว่าบริษัทปีกว่าของการที่สร้างคนให้มีรายได้เดือน 2-3 ล้านนี่ไม่ธรรมดานะครับบริษัทอื่นนี่สร้างกันหลายปีนะครับกว่าจะมีมนุษย์เงินล้านขึ้นมานะฮะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆทางบริษัทแม่ที่แคนาดาเนี่ยเขาห้ามพูดเรื่องของรายได้แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับอันนี้ผมพูดเองครับผมพูดเองแต่ต้องเรียนอย่างนี้ว่ามีผู้จำหน่ายของเราเองเนี่ยที่ประสบความสำเร็จสูงๆมากๆเนี่ยรายได้เป็น7หลักงั้นสิ่งที่ผมมองคือออร์แกโนเนี่ยเราไม่ใช่เป็นบริษัทที่ทำเรื่องเครือข่ายอย่างเดียวเราไม่เป็นบริษัทที่ทำเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชากาแฟนะครับแต่เราเป็นองค์กรที่ช่วยให้ทุกท่านเนี่ยเปลี่ยนชีวิตนะเปลี่ยนชีวิตด้วยอะไรครับก็ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเด่นเป็นเรื่องสุขภาพเพราะผลิตภัณฑ์ของเราทุกชนิดผสมเห็ดหลินจือแดงนะครับสองเรามีแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ทรงพลังมากๆ3เรามีระบบการเรียนรู้ระบบของการให้ความรู้การอบรมนะครับที่สุดยอดที่ง่ายๆทุกคนใครๆก็ทำตามได้ครับหมายความว่าเขาสักเซตแล้วใช่ครับองค์กรเนี้ยนั้นระบบฟูลออปชั่นเลยทใครเข้ามาเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงก็คือเดินตามที่ระบบของบริษัทว่าไม่ต้องไปคิดค้นไม่ต้องไปแสวงหาวิธีการพิเศษพิสดารอะไรทำตามระบบที่บริษัทง่ายๆออกแบบง่ายๆนะเอาละครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เริ่มสนุกแล้วครับเบรกหน้าเรามาเจอเรื่องของความสุดยอดของสินค้าของออร์แกโนโกกันนะฮะเบรกนี้พักกันก่อนนะฮะ